เอาละครับสวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านด้วยนะครับวันนี้กลับมาพบกับผมในเกมแร็กนาร็อกออนไลน์คลาสสิกนะครับโอเคตอนนี้เราก็อยู่ที่เมืองยูโน่นะครับสถานที่ที่เราจะไปนั่นก็คือแมปยูโน่ฟิลด์03นะครับเราจะไปที่ปากทางเข้าแมกมาดันเจียนนั่นเองนะครับโอเคครับดูจากแผนที่แล้วก็จะต้องลงมาข้างล่างนะครับแล้วเลี้ยวขวาก็จะถึงยูโน่ฟิลด์03นะครับโอเคไปกันเลยแล้วก็อย่าลืมที่จะเอาอาวุธธาตุน้ำมาด้วยนะครับพอมอนสเตอร์ที่แมกมาดันเจียนเนี่ยเป็นธาตุไฟหมดเลยนะครับอันนี้ผมก็เลือกหอกน้ำนะครับของธาตุน้ำซึ่งมอนสเตอร์ที่แมกมาดันเจียนบางตัวก็จะแพ้ธาตุน้ำ 200% นะครับโอเคเรากำลังออกจากเมืองยูโน่กันแล้วนะครับโอเคครับแล้วก็ไปด้านขวาของแผนที่เห็นโบลิ่งมันไส้นี่ทีหนึ่งเปียมุมเบอร์แรงครับอันนี้ไม่ได้พื้นที่ต่างระดับเก็บขวดเอาไปทำน้ำมนต์นะครับตอนนี้ก็เอารหัสแฟนเล่นอีกตัวนึงนะครับก็ยังปั้นเป็นอะโคอยู่เอาห้าไว้ปั้นเป็นพีทเมื่อไหร่ก็จะเอามาซัพพอร์ตเอามาคอย AB นะครับแล้วก็คอยฮิลตอนนี้ก็เล่นไนท์สายหอกสายฟรีไปก่อนนะครับอาศัยนั่งเอานะครับการ์ดก็จะเป็นการ์ดซอมบี้กับการ์ดมุก้านะครับการ์ดตะบองเพชรโอเคเราต้องไปล่างตรงนี้นะครับมันจะเป็นทางเข้าโอเคครับอีกอึดใจเดียวก็จะถึงแมกมาดันเจียแล้วนะครับแมกมาดันเจียก็อยู่ด้านซ้ายนะครับด้านซ้ายตรงนี้ครับตรงลูกศรที่ผมชี้อันนี้ครับเดี๋ยวเราดูแมปเต็มๆเลยอยู่ประมาณนี้นะครับผมซึ่งเราก็จะเดินเลาะมาประมาณนี้โอ้โหโดนต้นไม้ไม่โดนครับตอนนี้นี่ยังไม่มีมอนพาสนานะครับก็จะยังไม่มีเสื้อเกาะที่เปลี่ยนให้เป็นธาตุไฟนะครับโอ้คนหน้าเมืองเยอะมากครับ AB กันยาวๆโยน HP ด้วยไปกันเลยครับนี่ปากทางเข้าแมกมาครับบอกเลยว่ามีแต่ลาวานะครับแล้วก็ความร้อนแรงอันนี้เป็นมอนสเตอร์ขนาดใหญ่นะครับมีกิซซี่อันนี้มอนสเตอร์ขนาดเล็กนะครับใช้ท่าเพียรก็จะไม่คุ้มใช้ท่าเป็นดิสเปียร์น่าจะคุ้มกว่าโอเคครับเป็นค้างคาวไฟเพียรไป3ทีโอ้โหโดนไปดอกนึงเกือบ 2,000ไปคาโฮโอ้ยแรงมาแรงสัมผัสได้ถึงความแรงครับมอนสเตอร์ขนาดกลางครับเพียดไปนี่ผมมาแป๊บเดียวนี่เลือดประมาณนี้เลยนะบอกเลยแถวนี้มันเถื่อนจริงๆครับ700มาแล้ว2ตัวดิสเปียครับเราต้องไปดิสเปียมอนเกิดเร็วมากนะครับถือว่าเถื่อนมากโอเคครับเรารีบออกไปหน้าเมืองดีกว่าเก็บของได้ไหม Burning Heart นะครับหัวใจหินเวทมนต์ที่ถูกเผาโอเคอุ้ยรีบไปก่อนเลยว่ามาแค่แป๊บเดียวนะนี่ครับเราก็มานั่งตรงที่พีทเขาไลฟ์เวทนะครับ
ฮิลหมู่แล้วไปบูต่อถ้าปั้นพีทอีกตัวหนึ่งนี่คือจะดีมากเลยนะเอาพีทมายืนหน้าทางเข้าแมกมาก็เพียรรัวๆครับมันเป็นมอนสเตอร์ขนาดใหญ่อันนี้ขนาดกลางพอได้อยู่ไอ้ข้างคาวนั้นมันเป็นมอนสเตอร์ขนาดเล็กนะมันก็จะโดนนิดเดียวนี่ๆถ้าเพียรมันจะโดนทีเดียวเราก็ใช้ท่าเป็นดิสเปียร์ไปครับเฮ้ยหลายตัวพี่เราจะหมดแล้วเนี่ยมันมาได้แค่แป๊บเดียวเองนะถ้าเราไม่มีพีทไม่มีใครมาฮิลให้เนี่ยวิ่งกลับโอเคไปรับฮิลหมู่ครับหน้าร้านมีอะไรขายบ้างซองธนูครับบอกเลยตรงนี้จุดขายดีครับธนูน้ำนี่ฮันเตอร์ไม่ควรพลาดครับใบเคลือบธาตุน้ำครับนี่ใบเคลือบธาตุน้ำราคา 6,000 ครับไปไว้โอเคเลือดเต็มแล้วไปต่อครับโอเคท้ายนี้ก็เผื่อจะเจอลาวาโกเลมนะมันมาอีกแล้วไปดีกว่าโอ้โหพ่นไฟไม่ไหวเยอะเกินเอ็นดูแล้ววิ่งครับมาหาลาวาโกเลมซะหน่อยแถวนี้มันเถื่อนจริงๆวิ่งหนีหมดเลยเราก็วิ่งด้วยดิประดิษฐ์สเปียโดนไปดอกละ 2,000 กว่าโอ้โหเราจะล่วงเอาแบบขอนั่งก่อนไม่ไหวเราจะมอดมวยเอาไม่ได้ดีมาจิ้มเพียรเอาตั้งเอาเราฟื้นเลือดไปอยู่ครับตูมาค่อยเพ่นมันมาละถอยก่อนตอนนี้ก็เลือด 12,000 นะถ้าต้องการเพิ่มก็จะเป็นเราต้องหารองเท้าหมาดำมาครับหรือว่าถ้างบไม่พอก็เป็นหมาเน่าก็ได้เพิ่ม HP 8% แล้วก็เพิ่มอีกอันนึง HP ครับ 8%เพิ่มทั้งเลือดแล้วก็ HP ครับมาอีกแล้วโอ้ยสัมผัสได้ถึงความร้อนแรงเดี๋ยวก่อนนั่งฟื้นเลือดก่อนแล้วก็กลับไปที่ทางเข้าครับโอ้ตายเลือดเหลือ600เฮ้อตายโอเคครับสำหรับคลิปนี้ก็คงต้องขอลาไปก่อนแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้าครับผมสวัสดีครับ